วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่อง Big Boss นะครับวันนี้ผมมีโปรดักต์หนึ่งตัวครับที่สาวกอริยธรรมนะครับที่หายไปนานนะครับทุกคนใฝ่ฝันจะได้ถึงนะครับก็คือนี่ครับ Sony Xperia 1 Mark 2นะฮะแค่ชื่อนี้ก็เหมือนกล้องโปรแล้วใช่ไหมครับนะครับ Xperia 1 Mark 2นั้นนะครับก็คือเป็นมือถือของค่ายโซนี่นะครับเขาว่ากันว่านะเป็นมือถือที่โซนี่ทำออกมาแล้วดีที่สุดในรอบ10ปีนี้นะครับอันนี้นะครับจะไม่มีการวางจำหน่ายที่เมืองไทยนะครับอันนี้ผมได้มาจากเมืองนอกมานะครับมาส่งที่บ้านเรียบร้อยนะครับขอบคุณทางโซนี่เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาดูว่าอันบ็อกซ์ว่าในกล่องนั้นน่ะจะมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับครับเข้าใจนะครับว่าในกล่องก็จะมีครับก็จะมีตัวของสายมือถือซึ่งผมได้เปิดลองแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับให้กับนะฮะเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพราะนั้นก็มีนะครับก็คือโบชัวนะครับโบชัวโซนี่นะครับอันนี้ครับใส่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีนะครับก็คือตัวของหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จอันนี้น่ะน่าจะเป็นตัวของฟาสต์ชาร์จของโซนี่นะครับโดยตรงครับมาเป็นตัวของสายอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับแล้วก็จะมีหูฟังนะครับหูฟังของโซนี่นะครับนี่ครับมี 3.5 หูฟัง 3.5 มาให้เห็นนะครับสุดยอดเลยครับทั้งที่มือถือตัวนี้ตัดทิ้งหมดแล้วนะครับโซนี่นะครับเรามาดูนะครับว่าเราดูครับว่าในเครื่องมันมีอะไรบ้างครับอันนี้ผมได้ลองแล้วนะครับเปิดเครื่องมาครับครับมาดูลอกเครื่องก่อนแล้วกันนะครับนะฮะหน้าตาของโซนี่นะครับวันนี้ฮะไม่มีติ่งครับไม่มีติ่งไม่มีรูไม่มีติ่งไม่มีรูนะครับไม่มีติ่งไม่มีรูเลยนะครับนะฮะจอนะครับตัวนี้เป็นตัว 4K แล้วนะฮะ OLED เป็นตัวจอ 4K ที่ละเอียดที่สุดในอุตสาหกรรมหน้าจอนะครับมากกว่าโซนี่ด้วยซ้ำมากกว่าของ Samsung ด้วยซ้ำนะครับขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าจอนี่ไม่ต้องสงสัยครับเป็นจอ OLED ที่ดีที่สุดนะครับ OLED ที่ดีที่สุดนะครับด้านมาด้านซ้ายเครื่องครับด้านซ้ายเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มตัวของที่ใส่นะครับ Micro SD card นะครับ Micro SD card ด้านนี้นะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวของนะฮะปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะครับอันนี้นะครับเป็นช่องอะไรครับช่องเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวสแกนเราด้วยมือนะครับอยู่ตรงปุ่มนี้นะฮะไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับปุ่มชัตเตอร์เวลาเราถ่ายรูปนะครับเนี่ยกดชัตเตอร์ชัตเตอร์อย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ข้างบนนะครับก็มีนะครับหูฟัง 3.5 พร้อมกับไมค์นะครับด้านล่างก็จะมีตัวของไมค์แล้วก็ USB Type C ชาร์จ Fast Charge นะครับช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะฮะต้องใช้เป็น2ซิมนะครับโซนี่นะครับมาดูด้านหลังครับอันนี้เป็นสีซิกเนเจอร์ของรุ่น Xperia 1เลยครับสีอะไรครับถ้ามองนี้นะฮะจะสีม่วงเห็นมั้ยฮะแบบเดิมใหม่ใช่มั้ยครับสีม่วงสังเกตนะครับเลนส์จุดไฮไลท์ครับโซนี่เปลี่ยนมาใช้เลนส์ของไซส์แล้วใส่ลงในมือถือเป็นครั้งแรกโซนี่นะครับมีความโด่งดังในเรื่องของกล้องSony Alpha มานานมากนะครับก็เลนส์ซ้ายของเขาเทคโนโลยีที่อยู่ในกล้องของ Sony ตัวนี้ครับก็คือใช้เลนส์ทั้งซ้ายแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ของ Sony Alpha ที่ชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับมาอยู่ในตัวของ Sony Xperia 1 Mark 2แค่ชื่อก็ Mark 2แล้วฮะสุดยอดมากนะครับแล้วสุดยอดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมานะฮะนำเสนอเลยนะฮะว่าอะไรคือสุดยอดของเขาบ้างนะครับหน้าจอนะครับอันนี้ผมตั้งสแกนเราด้วยมือไว้นะครับดูนะครับผมสแกนด้วยมือนะฮะปลดล็อกกันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วหน้าจอสวยครับเห็นไหมฮะเรามาดูเอกลักษณ์ของโซนี่ตัวนี้บ้างนะครับสังเกตไหมครับว่าโซนี่ตัวนี้นะครับทำมาเพื่อโปรเฟชชั่นอลกับในการถ่ายภาพกับถ่ายวิดีโอจริงๆเลยนะครับถ้าใครเป็นคนชอบเล่นกล้องนะครับชอบ
การถ่ายวิดีโอชอบการถ่ายรูปนะครับแต่กล้องใหญ่เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยคือที่สุดแล้วต้องมีไว้นะฮะคืออะไรครับซอฟต์แวร์ที่ให้มาคือระบบ Android ทั่วไปปกติไม่มีอะไรโดดเด่นผมจะไม่พูดถึงเลยนะฮะจุดเด่นของมันนะครับก็คือตัวของระบบการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอมันอันนี้สังเกตนะฮะอันนี้คือหมวดกล้องนะฮะหมวดกล้องก็คือหมวดกล้องธรรมดาที่ทุกท่านเห็นในโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับการรู้หมวดกล้องนี้ครับสังเกตครับโฟโต้โปรครับนะฮะดูนะฮะโฟโต้โฟโต้โปรนะครับปรากฏไปปั๊บนี่ครับอธิบายนี่ครับสังเกตไหมครับตัวโฟโต้โปรมันนะฮะมีการปรับแต่งนะครับเหมือนในกล้องโซนี่เลยนะครับตัวของออโต้โฟกัสออนนะครับตัวของ ISO นะครับเห็นไหมฮะเราสามารถดัน ISO ไปถึง 3,200 ได้เลยนะครับมีการปรับโหมดต่างๆนะครับปรับค่า F นะครับปรับเลนส์นะฮะมีเลนส์16มม24มมรุ่นถึง70มมให้ปรับเลนส์ได้ด้วยกดฟังก์ชันออโต้ PSM นะครับมันโซนี่เลยนะฮะมันโซนี่เลยนะครับเมนูการตั้งค่านะครับออโต้นะครับมี AF tracking เห็นมั้ยครับนะฮะมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือการถ่ายรูปแบบ professional โดยเฉพาะเห็นมั้ยครับอันนี้คือการถ่ายรูปแบบ professional โดยเฉพาะเลยโดยตรงเลยนะครับของการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราแบ็คกลับนะครับโหมดต่อไปนะครับคือโหมดของการถ่ายCinema Pro ก็คือการถ่ายวิดีโอระดับโปรมืออาชีพเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมครับการถ่ายนะครับก็คือ 4K นะครับโปรเจกต์อะไรล็อกแบบไหนเลนอะไร ISO เท่าไหร่ไวท์บาลานซ์ชัตเตอร์โฟกัสนะครับเราสามารถถ่ายได้แบบมืออาชีพจริงๆเลยผ่านระบบกล้องอัลฟาแบบโปรจริงๆนะฮะนี่คือโซนี่ที่ระบุเลยว่าอันนี้เอาไว้ถ่ายโปรจริงๆถ่ายกำกับหนังอะไรทำได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วตัวของโซนี่ Bitspeak Studio 1ตัวนี้นะฮะแอป2แอปนี้ก็กินขาแล้วครับเพราะว่าในระบบ Android ไม่มีเทคโนโลยีกล้องโซนี่อัลฟามาอยู่ในนี้หมดแล้วนะบอกครับคนที่เล่นกล้องวิดีโออะไรอย่างนอกนั้นนะครับก็ปกติของ Android ทั่วไปนะครับไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดใครสะดวกใช้ Android อยู่แล้วเนี่ยก็จะสะดวกในการใช้อันนี้อยู่แล้วและสำคัญครับระบบเสียงครับสุดยอดเดี๋ยวผมเปิดตัวของ Netflix ให้ดูนะครับคร่าวๆนะฮะเปิดตัวของ Netflix ให้ดูว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะฮะอันนี้ครับสักครู่ครับครับเต็มจอฮะเสียงโอ้มีมิติหน้าออริโอออริโอมีแอสโมดอยู่ในตัวนะครับแถมไอตัวของการสั่นต่างข้างหลังเนี่ยสั่นเหมือนกับหนังดูหนังครับเอฟเฟคต่างๆมาเต็มเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างหนังของที่ผมเปิดให้ดูในคลิปนะครับเรื่องภาพเรื่องเสียงไม่มีทิฏฐิไม่มีทิฏฐิครับนะฮะถ้าเพื่อจะคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ถามมาในบล็อก YouTube ได้นะครับผมได้ถ้าเห็นแล้วมีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดแชร์นะครับกดชอบชื่นชอบให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ